จาก10คอเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมนโยบายต่างๆที่คุณแพทองทานจะมีการถแถลงต่อรัฐสภาเนี่ยมันอาจจะบางคนอาจจะมองว่าไปสอดคล้องกับการโชวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณ เมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับไปถามความเห็นจากอาจารย์ธนพรสียังกูลดูหน่อยครับอาจารย์อาจารย์เนี่ยมีการวิเคราะห์เอาไว้บอกว่ากรณีที่คุณแพทองทานจะมีการถแถลงต่อรัฐบาลต่อรัฐสภาเนี่ยถ้าหากว่าไม่ถแถลงอย่างละเอียดหรือว่ามีความเข้มข้นมากกว่าตอนที่คุณทักษิณได้พูดบนเวทีเนี่ยก็อาจจะทําให้คนปรามาสได้นะครับว่านโยบายที่ไปถแถลงต่อรัฐสภานั้นก็คงไม่ต่างอะไรจากในค่ําคืนของดินเดอร์ท็กดังกล่าวอาจารย์ก็เลยมองว่าการที่คุณแพทอง าจะถแถลงจะต้องบอกให้ละเอียดเลยโครงการไหนจะทําอย่างไรจะไปเอางบมาจากไหนนะครับเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมองว่าคุณนุ๋งอิงเนี่ยมีความเหนือมากกว่าคุณพ่อนะครับไปฟังความเห็นนะครับจากอาจารย์ธนพรศรียางกูลนะครับนักวิเคราะห์ทางการเมืองอาจารย์ก็ได้ตีความแล้วก็ให้ความเห็นบอกว่าผมได้อ่านหมดแล้วนะ,นะคาแถลงของรัฐบาลเนี่ยคำนโยบายต่างๆ,างๆนะครับได้อ่านมาหมดแล้วบอกว่าแทบจะไม่ต่างจากคําแถลงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาธวบีสินเลย ถ้าไปเปรียบเทียบกันเป็นวิทยานิพนธ์นะครับเหมือนกับการเอามาตัดแปะยังไงอย่างนั้นเลยอย่างเช่นนโยบายของคุณเศรษฐามีการนํานโยบายแจกเงินดิจิทัลวอ l เล t มาเป็นนโยบายที่1แต่รัฐบาลแพรทองทานเนี่ยสลับมาไว้เป็นนโยบายที่5นะครับแต่อาจจะแย่ก,กว่าวิทยาพล์ตรงที่ว่าไม่มีแหล่งที่มาอ้างอิงเท่านั้นเอง อาจารย์มองว่าก็ยังพอจะอธิบายให้เข้าใจได้นะครับว่าเป็นการเดินหน้านโยบายให้ต่อเนื่องแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นร่องรอยแม้ว่าตัดแปะก็คือคําแถลงนโยบายทั้งสองรัฐบาลล้วนลอกมาจากวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณชินวัตร ดังนั้นนะครับอยากฝากไปถึงคุณคอิงแพทองทานว่าในการถแถลงที่จะเกิดขึ้นวันที่12กันยายนนี้เนี่ยจะต้องพูดถแถลงนโยบายให้ได้เหมือนที่คุณพ่อนะครับที่ตกผลึกจากการทํางานต้องเข้าใจจริงๆต้องไม่ใช่เป็นการไปยืนอ่านนะซึ่งใครก็ตามที่ติดตามการปารตกถาบนเวทีวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยครับก็จะเห็น ว่าคุณทักษินนะครับสามารถอธิบายได้หมดเลยอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้อย่างง่ายดายอย่างเช่นเรื่องของการแก้หนี้มีรูปแบบมีกระบวนการแก้ไขอย่างไรจะไปซื้อหนี้มาบริหารยังไงขั้นตอน 1, 2, 3, 4นะครับคุณแพทองทานหากไม่สามารถที่จะพูดได้แบบคุณพ่อในวันนั้นนะก็จะเกิดประการที่เขาเรียกว่าปรากฏการพ่อฆ่าลูกนะครับอาจารย์ธนพรยังแนะนําอีกบอกว่าคุณแพทองทานควรไปเปิดคลิปวิดีโอย้อนดูนะครับ ย้อนดูตอนที่คุณพ่อเนี่ยขึ้นไปแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วจดจำจำเลยนำไปซ้อมพูดบ่อยๆนะครับให้เหมือนกับคุณพ่อไม่ใช่แค่การไปยืนอ่านคำถแถลง14แผ่นกระดาษและถ้าหากว่าจะให้พ้นจากคำคอรหาจริงๆคอรหาที่บอกว่าเป็นคอรมสืบสันดานเป็นนายกขุนเชิดของนายทักษิณเนี่ยคือตัวเองเนี่ย จะต้องพูดให้ได้ดีกว่านายทักษิณด้วยการระบุให้ชัดเจนไปเลยว่านโยบายแต่ละนโยบายจะเร่งด่วนแค่ไหนจะทําดําเนินการเมื่อไรเอางบประมาณมาจากไหนนะครับแล้วก็มีกําหนดสําเร็จวันที่เท่าไหร่ซึ่งอันนี้เนี่ยจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ตรงจุดนี้ครับจะทําให้คุณอิงเองมีความเหนือกว่าคุณทักษิณ อาจารย์ก็มองอีกด้วยว่าเรื่องสุดท้ายนะที่อยากจะเรียนไปถึงองครักษ์พิทักษ์นายกบอกว่าในวันที่นายกมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยห้ามโหนอย่าโหนนะครับอย่าใช้รูปแบบการเมืองน้ำเน่าด้วยการไปสร้างเกมประท้วงก่อกวนการอภิปรายของฝ่ายค้านนะครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่สร้างสรรค์ล้วนแต่จะทำให้ลดทอนภาวะความเป็นผู้นำของคุณแพทองทานนะครับ ถ้าเราไปดูนะครับสิ่งที่รัฐบาลคุณเศรษฐานะครับแล้วก็มาปรากฏชัดในรัฐบาลนายน้อยเนี่ยนะครับในในคำถแถลงนโยบายเนี่ยเอาเป็นว่าเร่งด่วน10เรื่องเนี่ยไม่มีเรื่องไหนเลยที่ไม่อยู่ในการปราถกถาของนายใหญ่เมื่อวันที่22สิงสิงหาคมไม่มีเรื่องไหนเลยที่ไม่อยู่นะครับอยู่ครบทุกเรื่องวันที่ท่านพูดในสภาเนี่ยต้องพูดให้ได้อย่างคุณพ่อนะครับ เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเขาพูดจากคนที่เข้าใจจากคนที่ตกผลึกแล้วจากคนที่ทํางานจริงเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าวันนั้นใครติดตามปาถกถา,า,าของนายใหญ่นี่นะครับแน่นอนการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเนื้อหาก็ว่ากันไปแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าเขาสามารถอธิบายให้คนเข้าใจได้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับเอาแค่เรื่องแก้หนี้เนี่ยนะครับนายใหญ่ถึงขั้นไปบอกว่าเออมันมีรูปแบบนะครับการแก้ไขนะครับยังไง กระบวนการแก้ไขยังไงไปซื้อนี่มาบริหารยังไรหนึ่งสองสาประเด็นที่ผมตั้งข้อสังเกตวันนี้คือว่านายกนายน้อยจะพูดได้อย่างพ่อไหมคำว่าพูดได้อย่างคุณพ่อคือพูดให้คนไทยทั้งประเทศเข้าใจและเห็นภาพตามได้อย่างในายใหญ่ไหมถ้าทำไม่ได้นะครับมันก็จะเกิดปรากฏการณ์พ่อฆ่าลูกนะครับเพราะพ่อทำได้ดีไงนะครับแล้วลูกก็จะสลัดไม่พ้นเงาพ่อ นยครับปรากฏการคคำว่าพ่อฆ่าลูกอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าคุณอิงนั้นโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ไม่ดีเท่าคุณพออ่อในวันที่22ที่ผ่านมานะครับทีนี้ถามว่าการที่รัฐบาลจะถแถลงนโยบายเหมือนที่คุณทักษิณแสดงวิสัยทัศน์จะมีผลกระทบอะไรตามมาหรือเปล่านะครับแน่นอนมีผลกระทบอย่างแน่ๆอาจารย์มองว่าอย่างน้อยแหละมีกลุ่มที่จ้องที่ร้องจะเอาผิดเรื่องของการครอบงําอยู่แล้วอาจารย์ธนพรบ,บอกว่ามีผลกระทบตามมาแน่นอนครับหากคุณอิงไม่สามารถ,ถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภา แล้วก็ประชาชนทั้งประเทศได้ดีเท่าคุณพ่อเหมือนที่คุณพ่อพูดไว้บนเวทีวันที่22สิงหาเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดได้ดีนะมีความเข้าใจแล้วก็เข้าใจปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถ่องแท้เลยจะกลายเป็นช่องทางนะครับตรงนี้แหละจะกลายเป็นช่องทางร้องเรียนให้นักร้องเนี่ยร้องเอาผิดเรื่องของการครอบงำ มาเล่นงานพรรคเพื่อไทยได้นั่นก็หมายความว่าคุณอิงนะครับจะตกเป็นเหยื่อของนักร้องอย่างแน่นอนดังนั้นครับคุณอิงต้องทําให้เหนือกว่าคุณพ่อด้วยการทุ่มเทเวลาไปแก้ไขคําแถลงนโยบายด้วยการเพิ่มรายละเอียดลงไปเลยนะครับในนโยบายต่างๆเนี่ยบอกไปเลยว่าจะดําเนินการอย่างไรเมื่อไรใช้งบประมาณมาจากที่ไหนมีกําหนดสําเร็จวันที่เท่าไหร่หรือแค่ถแถลงให้เสร็จกระบวนการก็ไม่สามารถที่จะสลัดคําคอรหาคําว่าสืบสันดานให้พ้นไปได้นะครับ